สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลนะครับก็วันนี้นี่อยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ในตัวอำเภอเมืองครับด้านหน้าผมนี่ก็คือพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครับอดีตกษัตริย์ของไทยครับแล้วก็เป็นอดีตกษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาลำดับที่27นะครับก็ด้านหน้านะครับจะเป็นรูปปั้นนะครับซึ่งเป็นผลงานการปั้นของอาจารย์ศิลป์พิรศรีนะครับนี่ครับผมซูมเข้าไปครับก็จะมีมือขวาของพระองค์เนี่ยจะถือพระแสงดาบนะครับพินหน้ามาทางฝั่งทิศตะวันออกนะครับบริเวณเนี้ยเขาเป็นบริเวณวงเวียนเทพสตรีนะครับนี่ครับอยู่ใจกลางนะครับแต่ชาวลพบุรีเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าวงเวียนพระนารายณ์นะครับก็จะเป็นที่รู้จักกันว่าวงเวียนพระนารายณ์วงเวียนพระนารายณ์นะครับก็บริเวณรอบๆเนี่ยจะมีสถานที่ราชการเนี่ยทั้งสำนักงานที่ดินครับสถานีภูธรจังหวัดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีครับแล้วก็มีอบจ.ลพบุรีครับรวมไปถึงเป็นที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรีด้วยนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดลพบุรีเลยครับมาลพบุรีนี่พลาดไม่ได้ครับที่จะต้องมาสักการะรูปปั้นขององค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับก็ตามประวัตินะเนี่ยที่เราได้เรียนกันนะครับก็ยุคของพระองค์เนี่ยจะเป็นยุคที่มีความเฟื่องฟูครับในด้านของการค้าครับมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการค้ากับต่างประเทศครับโดยเฉพาะชาติจากตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสฮอลันดาอะไรพวกนี้นะครับก็ตอนที่หนังเรื่องบุพเพสันนิวาสกำลังดังๆเนี่ยก็จะมีคนมาตามรอยครับมากราบไหว้นะครับสักการะแด่รูปปั้นขององค์สมเด็จพระนารายณ์นะครับแต่วันนี้นี่ก็ยังมีอยู่นะครับนี่นี่เขาจะเป็นคำบูชานะครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับก่อนในแต่ละวันนะครับก็จะมีประชาชนนะครับมาสักการะบูชาแด่รูปปั้นของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแบบนี้ครับกันเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันธรรมดานะครับนะครับคนเขามาเรื่อยๆจอดรถนี่สะดวกครับบริเวณด้านหน้านะครับก็คุณูปการที่พระองค์ทำให้กับประเทศไทยเนี่ยถือว่าทำให้ยุคของพระองค์เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็พระองค์เนี่ยมีคุณูปการต่อเมืองลพบุรีอย่างมากครับก็พระองค์เนี่ยได้สร้างเมืองลพบุรีเนี่ยเหมือนกับเป็นราชธานีแห่งที่สองนะครับคือมีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแล้วเนี่ยก็มีเมืองลพบุรีเนี่ยครับที่พระองค์จะมาเสด็จมาพำนักนะครับและตอนที่พระองค์เสด็จสวรรคตเนี่ยก็สวรรคตที่เมืองลพบุรีนี่ครับระยะเวลาครองราชของพระองค์เนี่ยคือระยะเวลาประมาณ32ปีนะครับถือว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะครับแต่ก็อย่างที่ทราบกันดีครับช่วงปลายรัชสมัยของพระองค์เนี่ยเกิดความวุ่นวายนะครับนี่ครับบริเวณที่เป็นวงเวียนเทพสตรีนะครับหรือว่าชาวลพบุรีนี่เรียกติดปากกันว่าวงเวียนพระนารายณ์นะครับเอาครับก็เล็กๆน้อยๆครับสำหรับคลิปนี้ครับก็สำหรับคลิปนี้การรีวิวพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวขอบคุณครับแล้วก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ